สวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับผมหมอบัญชากันอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้จะชวนไปภาคอีสานไม่ทราบว่าท่านทั้งหลายเนี่ยเที่ยวไปทั่วประเทศไทยกันหรือยังอุดรธานีไปมั้ยยังอ่ะใครยังไม่เคยไปอุดรถ้ายังไม่เคยไปคิดถึงอุดรแล้วจะไปที่ไหนผมเนี่ยไปอุดรมาหลายครั้งมากล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่24 25กันยายนนี้เองนะครับทางกรมการศาสนาเชิญให้ไปเป็นวิทยากรในการประชุมขับเคลื่อนเรื่องแผนคุณธรรมของประเทศไทยที่อุดรธานีคราวนี้เป็นการไปเที่ยวแบบไปเก็บบางอย่างเพิ่มเติมเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาถามว่าถ้าไปอุดรควรจะไปที่ไหนผมลองคิดดูถึงครั้งแรกที่ผมไปเมื่อประมาณเกือบ30ปีที่แล้วผมนึกถึงอุดรผมก็นึกถึงโอ้บ้านเชียงอยากไปบ้านเชียงเพราะโอ้เป็นมรดกโลกแล้วเคยกล่าวกันว่านี่คืออะไรอ่ะคือหนึ่งในอารยธรรมของชาวไทยใช่ไหมที่ยิ่งใหญ่มากอ่ะจุดที่สองถ้าถามว่าไปไหนบางคนอยากไปคำชะโนดนะครับเพราะว่าโหเป็นแดนดึกดำบรรพ์แล้วมีรูพญานาคไปหาพญานาคไปคำชะโนดไปบ้านเชียงถ้าขาบูชาพระใช่ไหมอ๋อก็อาจจะไปภูก้อนนะฮะเคยเห็นใช่ไหมที่เป็นพระวิหารอยู่กลางป่าหลังคาสีเขียวอมฟ้าสวยมากแล้วมีพระนอนองค์งามสีหินอ่อนสวยเหมือนกับบุญวันสวรรค์เลยผมว่านี่น่าจะเป็นท็อป3นะของอุดรของแต่ละแนวเนาะแนวแบบโบราณก็ไปบ้านเชียงแนวแบบดึกดำบรรพ์ก็ไปคำชะโนดถ้าแนวแบบไหว้พระทำบุญก็อาจจะไปภูก้อนกันนั่นคือเป็นที่เที่ยวทั่วๆไปผมเนี่ยเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมไปอีกบรรยากาศหนึ่งกับที่ไปคราวนี้แล้วผมกลับมาแล้วผมบอกว่ารอบนี้เนี่ยเจอสิ่งมหัศจรรย์3อย่างที่ผมไม่คิดว่ามีที่อุดรแล้วจึงต้องมาบอกให้ทุกท่านรีบๆไปกันนะครับขอย้อนไปเมื่อ30ปีก่อน30ปีที่แล้วเนี่ยผมไปอุดรจำไม่ได้แล้วไปประชุมอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมทำงานอยู่ตอนนั้นก็ยังอยู่กระทรวงสาธารณสุขอยู่เทศบาลแล้วทางกรมการปกครองกับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยกำลังขับเคลื่อนเรื่องสาธารณสุขเขตเมืองก็บอกให้ผมไปเป็นวิทยากรหน่อยเพราะผมเนี่ยเป็นผอ.กองสาธารณสุขเมืองนครแล้วก็ทำบางอย่างที่เขาเห็นว่าเข้าท่านะครับแล้วก็เอาไปเล่าให้กับคนที่อุดรฟังผมก็ใช้วิธีบินไปลงที่หนามบินอุดรแล้วก็เช่ารถตอนนั้นมันมีรถแคริบเบียนใช่ไหมคันเล็กๆอะจี๊ปแคริบเบียนเช่าคันหนึ่งจากหนามบินแล้วขอเที่ยวสัก2วัน1คืนโดยลำพังก่อนการประชุมนี่คือสไตล์การเที่ยวของผมนะครับคือแอบเที่ยวเวลาไปประชุมนะครับผมก็ไปบ้านเชียงแน่นอนไปคำชะโนดใช่เลยแต่ตอนนั้นเนี่ยวัดป่าภูก้อนยังไม่มีผมเนี่ยไปอีกที่นึงครับผมขับรถไปที่ภูพระบาทโอ้ตรงนั้นนี่เป็นสุดยอดนะครับภูพระบาทเนี่ยจริงๆแล้วรัฐบาลไทยเสนอเพื่อจะเป็นมรดกโลกนะครับเป็นเทนเททีฟลิสต์อยู่10ปีแต่พอครบ10ปีอ่ะทำข้อสรุปดอซิเย่ไม่ทันซึ่งกติกาก็คือต้องตกไปเลยแต่ทราบว่าพยายามเจรจาขอขยายเวลาซึ่งตอนนี้ผมไม่ทราบไปถึงไหนแล้วแต่ผมเนี่ยเคยไปคราวนั้นเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะไปภูพระบาทหรอกเพราะจะไปเจอตำนานหนึ่งว่าด้วยเรื่องหอนางอุษาเคยได้ยินนิทานเรื่องอุษาบารถไหมฮะไม่เคยได้ยินนะครับเอาไปค้นเอาแล้วกันนะครับอันนี้ไม่ตั้งใจจะเล่าแต่ผมใช้คำนี้ว่าพอไปถึงนั่นผมตั้งใจไปนอนกับสมมติตัวเองก็เป็นเท้าบารถเนาะแล้วเข้าป่าแล้วไปเจอนางอุษาซึ่งโอ้ยสวยใช่ไหมผมเนี่ยไปนอนในนั้นเลยนะครับตอนนั้นเป็นอุทยานประวัติศาสตร์กรมศิลปากรทำไว้แล้วแล้วมีที่พักผมก็ขับรถไปถึงพอถึงตอนเย็นเนี่ยเขาปิดแล้วไม่ได้จองสุดท้ายผมก็ซื้อข้าวเหนียวไปแล้วจอดรถแล้วก็บอกเจ้าหน้าที่บอกยามขอนอนในศาลาข้างด้านได้ไหมก็บอกได้ถ้าคุณทนได้ให้นอนผมก็นอนอย่างนั้นแหละครับคราวนั้นเนี่ยนะครับพอตื่นเช้า
เขาบอกนู่นนะมีหอนางอุษามีคอกม้าเท้าบารถมีโรงพ่อตามีโรงแม่ยายเรื่องนี้มันเป็นเรื่องซับซ้อนนะฮะเรื่องของเท้าบารถไปหลงรักนางอุษาแล้วพ่อตาไม่ยอมรบกันสุดท้ายก็ตายแล้วก็จบด้วยการนางอุษาถูกจับขังไว้บนหอแล้วก็มีสุสานนู่นนี่นั่นแต่ผมไปคราวนั้นผมรู้สึกเฮ้ยมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะเลยอ่ะแล้วหลังจากนั้นผมก็พาคณะไปเรื่อยๆนะครับล่าสุดเนี่ยผมนิมนต์พระหลายคณะไปนั่งภาวนากันที่นั่นเพราะที่นั่นมันกลายเป็นแดนพุทธภูมิสำคัญเต็มไปด้วยดงเสมาที่อาจารย์ศรีศักดิ์ใช้คำว่ามีสงฆ์หลายคณะมาชุมนุมกันเพื่อใช้เป็นที่ปฏิบัติภาวนาที่ตรงนั้นเนี่ยมันต่อเนื่องมาจากภูพานแล้วก็เลยจนไปถึงเวียงจันทร์อันนั้นเป็นเส้นทางภาวนาของพระเอาว่าวันหลังค่อยว่ากันเรื่องของผู้พระบาทนะครับแต่คราวนี้เนี่ยผมไปในอีกลักษณะหนึ่งก็คือมันล่วงมาตั้ง30ปีละแล้วคิดว่าอยากจะชวนทุกท่านว่าต้องไปให้ได้เพราะมีอะไรที่ไม่ธรรมดาที่จังหวัดอุดรมากอย่างเหลือเชื่อนะครับคราวนี้เนี่ยผมไป3อย่างที่อยากจะชวนให้ไปท่านลองเดาสิไปไหนบ้างผมว่านึกไม่ออกหรอกนะครับเพราะผมก็นึกไม่ถึงว่ามีอย่างนี้ด้วยแล้วผมใช้คําว่าอัศจรรย์ไงที่1อ่ะผมว่าท่านเดาออกคือผมอยากไปกราบหลวงตามหาบัวที่วัดป่าบ้านตาดเราทราบว่าท่านเนี่ยเป็นพระที่มีปฏิปทาผมเองเนี่ยจริงๆผมเคยตั้งใจว่าถ้าเป็นไปได้จะอาจจะต้องไปพึ่งใบบุญอาจารย์หลวงตามหาบัวนะครับเพราะว่าตอนที่ผมทำงานแล้วก็เครียดมากนะแล้วสุดท้ายก็ไปบวชเนี่ยผมบอกว่าผมจะบวชวัดไหนหลายคนก็บอกไปบวชไปอยู่กับหลวงตามหาบัวนี่แหละมีสิทธิ์เจอธรรมะแล้วถึงขั้นบรรลุนะครับแต่ผมได้ฟังกิตติศัพท์ว่าวัตรปฏิบัติของวัดป่าบ้านตาดเนี่ยแข็งแรงมากผมก็เลยกลัวจะสู้ไม่ไหวผมจึงไปบวชที่สวนโมกแทนเพราะตรงไปตรงมานะฮะเรียนรู้มาว่าเฟล็กซี่กว่าท่านก็ให้ออกแบบในการศึกษาภาวนาตามจริตของเราไม่เคร่งครัดท่านบอกเป็นความรับผิดชอบของผู้บวชแต่ถ้าวัดป่าบ้านตาดเนี่ยต้องเป็นไปตามครูบาอาจารย์กำหนดนั้นผมก็บอกว่าขอเอาตามที่เราพอทำไหวผมออกแบบว่าถ้าอยู่สวนโมกเดือนหนึ่งไม่เจออะไรผมก็จะย้ายไปอยู่กับอาจารย์ชาที่หนองประพงสักเดือนถ้าที่หนองประพงไม่ได้อะไรผมจะย้ายไปป่าบ้านตาดเห็นไหมผมเนี่ยประเภทไม่สู้จริงนะสุดท้ายผมก็มีความรู้สึกว่าอยู่สวนโมกแล้วพอได้อะไรก็เลยไม่ได้ไปวัดป่าบ้านตาดแต่เมื่อศึกแล้วเนี่ยผมได้ไปกราบท่านหลายครั้งนะครับได้ไปฟังธรรมท่านที่ศาลาแต่คราวนี้เนี่ยนะผมอยากจะไปเพราะว่าสิ้นบุญท่านแล้วแล้วก็ทราบมาว่ามีการสร้างเจดีย์สร้างหออัฐบริขารเป็นพิพิธภัณฑ์ก็อยากไปเห็นอยากไปเรียนรู้ว่าเป็นอย่างไรนะครับในฐานะหนึ่งในสะดมหลักของพระพุทธศาสนาแล้วก็พระสงฆ์สายกรรมฐานที่สืบทอดมาจากท่านอาจารย์มั่นพวกการไปที่วัดป่าบ้านตาดคราวนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นอัศจรรย์นะฮะอัศจรรย์หนึ่งที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านไปอุดรแล้วก็แวะไปวัดป่าบ้านตาดคือท่านคงจำได้คงทราบนะหลังสมัยอาจารย์บัวอยู่ต้องไปใส่บาตรแล้วก็ฟังธรรมท่านอาจารย์บัวหลายคนก็บอกไปฟังท่านเอ็ดเอานะฮะหลังจากท่านสิ้นก็มีการคลี่คลายท่านอาจารย์สุดใจก็เป็นผู้ที่รับช่วงแล้วก็ล่าสุดเพิ่งเกิดเหตุอันสลดก็คือเกิดไฟไหม้แล้วอาจารย์สุดใจท่านสิ้นแล้วการไปครั้งนี้ผมก็ตกใจนิดหน่อยนะพอลงรถถึงอ้าวท่านอาจารย์สุธรรมซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าหนองไผ่ที่สกลเนี่ยตอนนี้ได้รับการอาราธนานิมนต์มาเป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดผมไปถึงอ้าวอาจารย์มาทำอะไรอยู่ที่นี่อาจารย์สุธรรมบอกเอาแล้วหมอมาทำอะไรผมก็บอกว่าก็จะมากราบอาจารย์บัวนะครับแล้วอยากมาดูการคลี่คลายพัฒนาของวัดป่าบ้านตาด
เรียนนี้ครับว่า1วัดป่าบ้านตาดก็ยังงดงามและสงบที่ศาลาใหญ่ที่กุฏิของอาจารย์บัวงดงามสะอาดสะอ้านเป็นรมณียสถานเข้าไปแล้วโอ้อย่างนี้เนี่ยนะคือวัดป่าที่แท้ทีนี้พอเข้าไปที่2เนี่ยนะครับคือไปที่พิพิธภัณฑ์ของท่านอาจารย์บัวหรือเรียกว่าหออรรถบริขารเนี่ยโอ้ยเล็กๆเรียบๆแต่งามมาก3ประการที่ผมรู้สึกว่ามันอิ่มแล้วมันเสริมศรัทธาเนี่ยนะครับภายนอกนะสร้างเป็นคนอีสานก็จะสร้างอูบอ่ะอูบก็คือศาลาเล็กๆอันนี้ก็ไม่เล็กแต่ก็ไม่ใหญ่เกินนะครับงามสมนะฮะกับบารมีของท่านอาจารย์บัวประดับไปด้วยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นงานประดับเนี่ยเป็นอิฐเผาประวัติครูบาอาจารย์ที่นี่เนี่ยนะครับใช้เป็นทองแดงดุลประวัติท่านอาจารย์บัวที่ละเอียดประณีตนะสะท้อนถึงความตั้งใจที่จะทำถวายท่านอาจารย์บัวพอเข้าไปข้างในเนี่ยนะครับมีรูปอาจารย์บัววางอยู่แบบเรียบๆแล้วก็อัฐิธาตุของท่านอาจารย์บัวเนี่ยก็วางอยู่แบบผมใช้คำว่างามอ่ะนิดๆหน่อยๆผมใช้คำงี้นะนิดๆหน่อยๆแล้วก็งามอ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผมชอบมากก็คืออัฐิอังคารคือกระดูกที่ใส่พระอบวางไว้ให้เห็นว่านี่แหละสุดท้ายก็เป็นแค่นี้แหละแต่ที่โดนที่สุดอีก2 อย่างก็คืออุ๊บไปเจอต้นฉบับลายมือที่อาจารย์บัวเขียนประวัติอาจารย์มั่นอันนี้อยากให้ไปแล้วไปดูนะครับเป็นต้นฉบับลายมือที่เขียนแล้วแก้เขียนแล้วแก้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือจดหมายที่อาจารย์บัวตอบโยมที่มีข้อปรึกษาธรรมะมาแล้วจันบัวก็ตอบนี่ก็คือปฏิปทาแล้วก็มหาผมว่ามหาการุณนะเมตตากรุณาของครูบาอาจารย์ที่มีต่อผู้คนส่วนเจดีย์ใหญ่ของอาจารย์บัวเนี่ยยังสร้างไม่เสร็จนะครับผมเนี่ยนะคนนครก็ไปและแอบปลื้มนิดๆเนี่ยเพราะทราบมาว่ายอดที่เป็นทองแล้วก็ทาทองเนี่ยนะครับช่างจากเมืองนครที่วัดจันทร์หน้าบ้านผมนี่เองอ่ะเป็นคนไปทำแต่ที่สำคัญนะครับโดยรอบบริเวณเนี่ยปลูกเป็นป่าโดยเฉพาะป่าต้นปรงงามเหลือเกินว่างๆถ้าไปยามเช้าหรือยามเย็นเนี่ยผมว่าเป็นแดนภาวนาที่เหมาะมากๆก็อยากจะชวนไปดูอัศจรรย์ที่หนึ่งที่สืบเนื่องมาตั้งแต่พุทธกาลพระพุทธเจ้าจนถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์จนมาถึงอาจารย์บัวที่เราทันจนมาถึงปัจจุบันที่พระท่านก็ยังทำกันอยู่แล้วศรัทธาสาธุชนไปช่วยกันทำวัดมันก็จะมีแต่วัดป่าที่พออยู่ได้นะคือวัดป่าท่านส่งเสริมต้นไม้ปลูกต้นไม้รักษาต้นไม้เต็มไปหมดที่ไหนๆก็ตาม แม้ที่สุดพวกป่าไม้ก็ยังถวายให้เป็นความสะดวกนะจุดที่2เนี่ยนะตอนที่นั่งรถไปวัดป่าบ้านตาดผมก็ผ่านไปที่หนองประจักษ์อยู่ๆก็เห็นอาคารหลังหนึ่งตั้งอยู่สีเหลืองโดดเด่นอยู่ริมหนองประจักษ์ผมก็สงสัยว่านั่นอะไรอ่ะคนไปคนมาเอ้านั่นเนี่ยคืออดีตเนี่ยคือโรงเรียนราชินูทิศอาคารราชินูทิศสวยดูโคโลเนียลนะก็เลยอยากไปดูก็ขับรถเวียนเข้าไปปรากฏว่าเขาปิดฮะจากสถานการณ์โควิดเขาเลยปิดแต่พอดีประตูเขาเปิดผมก็เลยขับรถให้คนขับรถขับเข้าไปหน่อยพอดีรถของกรมการศาสนาเขาก็นึกว่าหน่วยงานมาก็เลยเข้าไปได้พอรถจอดถึงคนที่เขาดูแลเขาก็บอกอ๋อกรมศาสนามาคงจะมีใครมาเขาเลยเปิดให้เข้าดูผมขอเข้าดูไหมเขาบอกปิดตอนนี้ปิดบูรณะเพราะโควิดก็เลยถือโอกาสปิดปรับปรุงผมถามทำอะไรอ่ะเขาบอกเทศบาลเข้ามาปรับปรุงอาคารเก่าหลังนี้ซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสำนักงานนู่นสำนักงานนี่แล้วก็ใหญ่เกินใครก็ไม่ทำอะไรเทศบาลนครอุดรธานีจึงเข้าไปเทคโอเวอร์อันนี้ผมว่าเท่ผมแค่นี้ผมว่าอัศจรรย์แล้วนะครับคือการที่มีอาคารเก่าสวยๆงามๆของบ้านของเมืองเหลืออยู่แล้วไม่รื้อทิ้งเนี่ยก็อัศจรรย์สุดๆละ
นอกจากไม่รื้อทิ้งแล้วนะครับยังมีคนเห็นค่าคนเห็นค่าจริงๆเนี่ยเท่าที่ทราบคือท่านผู้ว่าราชการเมื่อสัก20ปีที่แล้วท่านก็เห็นแล้วเป็นอาคารเก่าแล้วท่านก็บอกว่าต้องรักษาไว้ท่านก็ดำริให้ทำเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองตอนแรกก็ทำกันในหน่วยของจังหวัดทำไปทำมามันไม่ใช่ภารกิจของจังหวัดท่านก็เลยคุยกันไปคุยกันมาหลังจากนั้นมาเนี่ยก็เลยโอนให้เป็นหน้าที่ของท้องถิ่นอันนี้ผมถือว่าเป็นอัศจรรย์ที่2คือการที่ท้องถิ่นเนี่ยลุกขึ้นมาทำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและพิพิธภัณฑ์เมืองกันอย่างจริงจังแล้วได้อาคารหลังสำคัญของบ้านเมืองซึ่งจริงๆเนี่ยในประเทศไทยก็มีหลายถิ่นนะฮะที่ยกอาคารอย่างเงี้ยให้ทำพิพิธภัณฑ์เช่นอุบลก็มีราชบุรีก็มีนะครับยกศาลากลางให้ใช้เลยนะครับหรือเชียงใหม่อย่างเงี้ยยกทั้งศาลากลางและศาลให้ทำเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่อุดรธานีเนี่ยนะครับยกอาคารโรงเรียนที่ชื่อว่าอาคารราชินูทิศเนี่ยที่เข้าใจว่าเป็นพระพันปีนะฮะพระนางท่านส่งให้สร้างแล้วก็ทำเป็นพิพิธภัณฑ์วันที่ผมไปถึงเนี่ยเขาปิดปรับปรุงแต่เขาอนุญาตให้ผมเข้าไปดูเฉพาะที่ดูได้เขาบอกว่าคุณหมอมาดูนี่นะเรายังมีปริศนาหนึ่งที่ไขไม่ตกคือพอกระเทาะผนังอาคารหลังนี้ซึ่งสร้างราวๆ 2,450 โดยประมาณนะครับก็เกือบ100ปีแล้วปรากฏว่ามีอิฐไม้ก่อด้วยอิฐไม้สลับกับอิฐที่เป็นดินเผาทั้งหลังเลยก็ถามว่าใส่ไปทำไมเขาบอกไม่รู้กันที่เป็นดินเผาหดขยายหรือเอาไว้เพื่อตอกอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ไม่รู้นะคือเป็นไม้แล้วตัดขนาดเท่ากับอิฐแล้วก็แทรกเป็นจังหวะไปตลอดทั้งอาคารบางจุดก็แน่นบางจุดก็เบาบางส่วนในพิพิธภัณฑ์นั้นมีอะไรเนี่ยเนื่องจากผมไปตอนที่ผมไปเนี่ยปลายกันยาเขาบอกเขาจะเปิดต้นตุลาตอนนี้คงเปิดแล้วถ้าว่าท่านผ่านเข้าไปนะครับหรือตั้งใจจะไปอุดรแวะเข้าไปใหม่ทราบมาว่าอาคารหลังใหญ่นี้เนี่ยแบ่งเป็นตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ของอุดรธานีจนแรกเริ่มประวัติศาสตร์จนกระทั่งเป็นบ้านเป็นเมืองแล้วก็รุ่งเรืองทุกวันนี้อัศจรรย์ที่3ที่ผมไปที่อุดรธานีคราวนี้ผมต้องใช้คำว่าอัศจรรย์จริงๆแล้วเรียกว่าใครไม่ไปเนี่ยไม่ได้แล้วล่ะเขาเรียกว่าศาลปู่ย่าของเมืองอุดรเราก็คิดว่าศาลปู่ย่าก็เหมือนบ้านผมมีทวดใช่ไหมในภาคอีสานก็มีอะไรดอนปู่ตาหรืออะไรอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ปรากฏว่าที่อุดรเนี่ยนะเกิดปฏิบัติการพิเศษที่ผมเห็นแล้วอิจฉาเมืองอุดรแล้วชื่นชมคนอุดรว่าเกิดขึ้นได้ไงปรากฏว่าพอเข้าไปถึงอ้าวเป็นศาลเจ้าเป็นศาลเจ้าแล้วเขาก็สร้างเป็นพื้นที่ใหญ่มากเรียกว่าหอคุณธรรมไทยจีนอย่างไปสุพรรณเนี่ยเรามีอะไรนะร้อยแท้พันมังกรใช่ไหมแต่พอไปอุดรเฮ้ยอารมณ์มันไม่ใช่แล้วอารมณ์มันแตกต่างมากเลยอย่างเช่นผมตอนนี้อยู่นครก็พยายามที่จะสืบสาวตระกูลจีนที่มาอยู่นครคือโคตรของบ้านผมเนี่ยนะแต่พอไปอุดรเนี่ยไปเห็นเขาสุดยอดเป็นกรณีน่าศึกษาแล้วก็น่าจะเอาอย่างมากๆพอเข้าไปถึงนะครับมันจะเป็นบรรยากาศเหมือนกับเราไปเมืองจีนเลยแหละรถจอดมีซุ้มประตูเดินเข้าไปก็มีการต้อนรับมีสระใหญ่เลี้ยงปลาแผ่นปลาคาร์ปอ่ะเป็นฝูงใหญ่โตนะครับเราเอาอาหารให้หม้อกันไหว้ตามกันอันนั้นไม่เท่าไหร่อันนั้นเหมาะสำหรับเด็กๆแต่สำหรับผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยนะครับหรือคนที่หาเรื่องมากๆนะครับอย่างผมเนี่ยผมก็จะเดินไปดูว่ามีอะไรให้เราได้เรื่องบ้างปรากฏว่าเขามีเป็นนิทรรศการที่ต้องใช้คำว่าสวยอ่ะน่าดูแล้วคอนเทนต์ดีแล้วมีเรื่องมากสาระสำคัญเนี่ยมีอยู่3เรื่องด้วยกันอันที่1ก็คือว่าด้วยเรื่องการมาอยู่ที่อุดรของคนจีนก็เริ่มมาสมัยร.5เนี่ยนะครับแล้วก็มาตั้งชุมชนค้าขาย
ด้วยเรื่องการขายเบ็ดเตล็ดหลังจากเขาขายเบ็ดเตล็ดเนี่ยเขาเทิร์นสำคัญมากเลยเทิร์นสู่อุตสาหกรรมทำข้าวทำอ้อยทำมันหลังจากทำเรื่องนี้เสร็จเนี่ยเสน่ห์สำคัญของชุมชนชาวจีนคือเขาอยากจะสืบสานคุณค่าสู่ลูกหลานพร้อมกับตอบแทนคุณแผ่นดินเขาก็เลยทำเรื่องการศึกษาแต่จุดเปลี่ยนที่ผมว่าเท่ที่สุดของอุดรก็คือเขามีศาลปู่ย่าซึ่งมาตั้งไว้ตั้งแต่ไหนก็ไม่รู้ซึ่งถ้าเราไปจังหวัดอื่นจะมีศาลเจ้าหลายศาลบ้านผมมีเป็น10ศาลแต่ที่นี่เขาบอกว่าตกลงเรารวมกันมีศาลปู่ย่าเดียวเราชาวจีนกี่ตระกูลแท้ตอนนั้นเนี่ยเขารวบรวมแล้วนะมีอยู่ในงานที่ผมได้อ่านเนี่ยเขามีอยู่9องค์กร11ตระกูลแท้ต้นทางชาวจีนที่อุดรเนี่ยรวมกันบอกว่าเรารวมกันเป็นหนึ่งเดียวดีกว่ามีศาลปู่ย่าศาลเดียวแล้วองค์กร11ตระกูลแท้นั้นเรามารวมกันเป็น1ทำให้มีเกิดพลังใหญ่ของจีนอุดรซึ่งเขาเก่งในเรื่องของการค้าขายอยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็รวมกลุ่มกันสร้างขบวนขับเคลื่อนชุมชนชาวจีนที่อิงคุณธรรมคำว่าอิงคุณธรรมคือเขาเอาปรัชญาของจื่อผมเข้าไปแล้วเนี่ยผมว่าเป็นหอเรียนรู้เรื่องปรัชญาของจื่อที่ดีมากไปที่ไหนในเมืองจีนผมยังไม่รู้สึกอินเท่ากับไปที่อุดรนี่ผมพูดอย่างนี้เลยนะเขาว่าด้วยประวัติความเป็นมาชีวิตของของจื่อจนถึงจบอ่ะของจื่อเนี่ยจบไม่ดีนะครับแต่คำสอนเนี่ยได้รับการเอามาใช้หลังจากของจื่อตายไปแล้วเป็นร้อยปีแล้วตอนนี้กลายเป็นคุณธรรมที่สร้างชาติจีนที่เน้นเรื่องเมตตาเน้นเรื่องกตัญญูแล้วเน้นเรื่องการปกครองที่เป็นธรรมแล้วทุกวันนี้ยังใช้อยู่แล้วก็แพร่ขยายไปแล้วชุมชนชาวจีนเหล่านี้เขาสร้างกระบวนการกิจกรรมของคนจีนในอุดรแล้วพิธีกรรมนะฮะประเพณีที่เกิดขึ้นในอุดรเนี่ยมีหลายประเพณีหลายพิธีกรรมแล้วก็หลายลูกเล่นที่น่าสนใจมากผมไปดูแล้วน่าสนใจแต่ที่สำคัญคือผมไปนั่งดูไล่ดูนามสกุลนะอันนี้นอกเรื่องหน่อยนะแบบหาเรื่องนะฮะผมไล่ดูนามสกุลแล้วไม่เจอนามสกุลใครเข้าไปยุ่งกับการเมืองเลยอันนี้อาจจะเป็นอีกเสน่ห์หนึ่งของจีนคือรักษาหลักบางอย่างไว้แล้วก็ไม่ข้องเกี่ยวหรือไม่ผูกพันแบบมากเกินไปกับการเมืองซึ่งบางแห่งเนี่ยอาจจะไปผูกพันมากสุดท้ายก็ไปติดหลุมฝักฝ่ายอันนี้เขาสร้างความเป็นยูนิตี้ของเขาได้นะครับอันนี้เป็นจุดที่ผมถือว่าเป็นอีกสุดยอดที่อยากให้ไปนะครับแล้วท่านก็จะได้ซึมซับถึงของการค่อยๆขับเคลื่อนของคนกลุ่มหนึ่งนะฮะที่เข้ามาแล้วตั้งมั่นแล้วก็เป็นหลักในยังดำรงอยู่แล้วก็ทำประโยชน์ให้กับท้องถิ่นได้อันนี้คือสุดยอดที่3ที่ผมถือว่าเป็นอัศจรรย์แล้วก็ในประเทศไทยเราเนี่ยเรามีจีนอยู่ทั่วทั้งประเทศเลยนะครับผมไม่เห็นการขับเคลื่อนขบวนการกลุ่มก้อนระบบของพี่น้องชาวจีนซึ่งผมเองผมก็เป็นทายาทจีนนะอย่างเท่อย่างที่อุดรธานีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไงก็ไปให้ได้ท้ายสุดไหนๆนะไปอุดรเนี่ยผมไปแวะอีกที่หนึ่งครับส่งท้ายนะครับสำหรับการไปเที่ยวมีเรื่องผมเนี่ยไปแวะฟาร์มอุดรซันชายถ้าใครเกิดทันเนาะเมื่อ2520เนี่ยเกิดปฏิบัติการพิเศษแล้วเป็นเรื่องโด่งดังโลกเลยนะครับว่ามีคนอุดรคนหนึ่งเนี่ยแกเอากล้วยไม้สามปอยดงรู้จักไหมกล้วยไม้สามปอยดงนะเป็นแวนด้าใบร่องไปผสมกับแวนด้าใบแบนผมนี่บ้ากล้วยไม้แวนด้าใบแบนโจเซฟินแล้วออกมาเป็นดอกไม้พันธุ์พิเศษคือผสมข้ามพันธุ์แล้วก็ให้กลิ่นหอมแล้วโด่งดังเขาเรียกว่าอุดรสัญชัยจนกลายเป็นชื่อคำขวัญประจำจังหวัดน่ะตอนหลังเพิ่งเอาออกโด่งดังมากผมก็แวะไปดูเหมือนกันตอนนั้นเนี่ยถือเป็นแบรนด์ของจังหวัดอุดรแต่ทุกวันนี้เอาออกจากคำขวัญแล้วเพราะว่าทุกวันนี้มันก็มีอย่างอื่นมากมายแต่ผมแวะเข้าไปนะครับก็พบว่าทุกอย่างก็ยังเดินหน้าอยู่โดยทายาท
ของผู้ที่ผสมพันธุ์เมื่อ40ปีที่แล้วแล้วก็ยังมีน้ำหอมขายนะครับที่สำคัญก็คือผมเนี่ยบ้าหลายเรื่องผมก็เลยได้กิ่งอุดรสัญชัยมาปลูกกิ่งหนึ่งเวลาเราไปเที่ยวนะต้องหาของระลึกหาอะไรต่ออะไรนะครับส่วนที่วัดป่าบ้านตานั้นอาจารย์สุธรรมท่านเมตตามอบรูปหลวงตามหาบัวมาให้ผมรูปหนึ่งผมก็ได้ของขวัญของที่ระลึกนั้นไปเที่ยวมีเรื่องหาเรื่องแล้วก็เก็บเกี่ยวกันตามถนัดผมก็ได้มาหลายเรื่องครับจากอุดรที่อยากจะจบว่าต้องไปจะไปแค่3บวก1ที่ผมไปคราวนี้หรือไปที่ที่ท่านไม่เคยไปหรือท่านที่อยากจะไปซึ่งผมเชื่อว่ายังมีอีกเยอะเลยที่สำคัญนะทะเลบัวแดงอุดรนี่ต้องไปนะผมเคยพาไปน้องผมตกจมปั๊มแป๊มเลยครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา